สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารแล้วนะคะ8พฤษภาคม2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เป็นอีกวันที่ตื่นเช้ามาก็ได้ยินเสียงฝนพรำเสียงฟ้าร้องนะคะคุณผู้ชมคะก็ไม่รู้ว่าช่วงบ่ายจะแดดจ้าแดดแรงเหมือนเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะตากผ้าไว้นี่แห้งสุดๆนะอ่ะวันนี้ก็เดินทางตอนเช้าก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะใครที่รับชมระหว่างเดินทางถ้าขับรถไปด้วยนี่ก็แนะนำว่าปิดก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูก็ได้นาะไม่ว่ากันนะคะหรือว่าจะฝากทิ้งหุ้นไว้ก่อนนะคะที่คอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้ยังไม่สายนะคะยังไงก็เอาความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันนะคะอ่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยแหมจะเรียกว่าปิดแบบคือสู้กันมากเลยอย่างแรงมากเลยนะทั้งลบและบวกนะคะทั้งสองฝั่ง 1,779.80 จุดคือติดลบไปจริงๆเนี่ยคือ 0.07 จุดนับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คือปิดทรงตัวนะคะติดลบไปเล็กน้อยมากน้อยจริงๆนะก็คือว่าเนี่ยพลังงานเมื่อวานนี้ก็หนุนใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็บวกเพิ่มขึ้นมาเนาะพลังงานก็ช่วยกันหนุนแต่ฟันโฟก็ไหลออกนะคะก็เนี่ยมันก็เนี่ยค้านกันอยู่อย่างเงี้ยเลยไม่ไปไหนนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อเพราะว่าน้ำมันยังบวกไม่เลิกยังไปต่ออีกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังกันอีกครั้งนึงย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะ2แฟนเพจนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนะคะก็เป็น HD นะถ้าเกิดดูในแฟนเพจมันอาจจะแบบมันจะเล็กหน่อยไงแต่ว่าความละเอียดของในเว็บไซต์เนี่ยมันจะแบบสุดยอดมากนะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเสิร์ชหา Channel 8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงอย่างที่เห็นบนหน้าจอตรงมุมนั่นนะคะนะแล้วก็ยังมีในส่วนของ Twitter นะคะ CH8 Thailand ไปเสิร์ชได้รับชมได้ทางช่องทางนั้นนะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็น USB เสียบเข้ากับที่ช่อง HDMI อ่ะที่ช่องทีวีของที่มันจะมีช่องเสียบอะค่ะเนาะแล้วคุณผู้ชมก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะช่องไทยได้ทุกช่องนะคะเป็นที่เป็นทีวีดิจิตอลได้หมดเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะก็สามารถรับชมได้นะคะเนี่ยตัวเนี้ยคือมันมีหลายรุ่นนะแต่ตัวนี้ proudly present มากเพราะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถพกพาสะดวกไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยคุณผู้ชมจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดก็เอาเจ้าตัวนี้ไปนะคะขอให้แค่มีเน็ตอะไม่มีเน็ตก็ดูไม่ได้นะจริงๆตอนนี้ก็มีเน็ตกันทุกที่ทุกเวลาทุกที่ทุกสถานที่อยู่แล้วนะคะนี่แหละค่ะเป็นแบบนี้มันมีหลายรุ่นมากเลยเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทีนี้มาติดตามกันต่อเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าน้ำมันเนี่ยพุ่งแรงสุดๆเลยนะคะพุ่งแรงที่สุดในรอบ3ปีอ่ะก็ว่าได้นะคะสูงที่สุดในรอบ3ปีไปปิดอยู่ที่$70.73ต่อบาร์เรลมันใกล้งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะจากประเด็นที่ว่าทุกคนจับตารอดูกันอยู่ว่าในเรื่องของข้อตกลงเนี่ยนิวเคลียร์เนี่ยกับอิหร่านนะคะที่ทำเอาไว้เมื่อปี2015ตอนแรกสหรัฐเนี่ยบอกนะจะถอนตัวแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะถอนตัวด้วยถ้าเขาถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่าน2015นี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะคว่ำบาตรอิหร่านอีกรอบแล้วถ้าการคว่ำบาตรอิหร่านจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็ทำให้ซัพพลายน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยมันจะหายไปเลยนะคุณผู้ชมนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2บริษัทผลิตน้ำมันที่เวเนซุเอลาก็ยังมีปัญหาซัพพลายส่วนนี้ก็หายไปอยู่แล้วด้วยนะคะพอซัพพลายหายนี่ราคามันถึงทำให้ราคาเนี่ยมันปรับสูงขึ้นอย่างที่เห็นนะคะ$70.73ต่อบาร์เรลเมื่อคืนนี้นะคะ มาดูกันต่อเมื่อกี้เราข้ามมาในส่วนของตลาดหุ้นนะคะของสหรัฐเนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยมันมีประเด็นก็คือทางด้านของกลุ่มเทคโนโลยีนี่แหละค่ะที่ช่วยหนุนตลาดนะคะหลังจากที่บริษัท Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett เนี่ยได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท Apple Inc. ซึ่งก็ซื้อมานะแล้วล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณ Warren Buffett ก็บอกอีกนะคะบอกว่าอยากจะถือหุ้น 100% ใน Apple Inc. เลยอะ
อู้นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอันนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะนอกเหนือจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นที่มาหนุนกลุ่มพลังงานส่วนทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นนะคะเปิดมาเนี่ยบวกไป 0.32% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.44% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.93%เวทเต้ไต้หวันนะคะเช้าวันนี้บวกไป 0.55% คอสปี้เกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.45% อินโดนีเซียติดลบไป 1.56% แล้วก็ทางด้านของฟิลิปปินส์บวกไป 0.58% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.27% พูดง่ายๆว่าบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่มันมากดดันเนี่ยสำหรับภูมิภาคเอเชียเนาะยังมีฟันโฟลว์ที่ไหลออกอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยข้ามาดูค่าเงินบาทเลยสิทำให้ค่าเงินเนี่ยในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ค่าเงินบาทนี่อ่อนค่าขึ้นเรื่อยๆนะคะ31.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะล่าสุดตอนนี้เลยทองคำค่ะ1,314.10 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ย่อเล็กน้อยสำหรับทองคำนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์เดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมกันนิดนึงสัมมนาวันที่30พฤษภาคมยังมีที่นั่งสำหรับแฟนรายการนะคะก็ Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองนะคะที่โรงแรมโนโวเทลเพลินจิตสุขุมวิทชั้น9วันพุธที่30พฤษภาคม 6:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะเราได้ที่นั่งมาฟรีๆแล้วนะคะเราไปฟังสัมมนาแบบฟรีและมีเกียรติด้วยก็จะดีมากนะคะยังมีที่นั่งนะคะอีกเพียบสำหรับแฟนรายการนะคะยังไงก็จองด่วนเลยนะคะงานนี้ฟรีนะคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมก็กดที่อินบ็อกซ์ค่ะตรงที่เซ็นเมสเซจนะคะแล้วก็แจ้งชื่อ นามสกุลมาได้เลยนะแล้วก็บอกว่าไปร่วมสัมมนา Road to the Star อันนี้แหละค่ะแล้วเดี๋ยวรอปอมตอบนะปอมอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะยังติดรายการอยู่นะคะก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันคือตอนนี้เราต้องไปอ่ะอยากให้ไปเพราะว่าเทรดเดอร์3ท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณเคนเนตคัมนะคะเป็น Chairman of Ken Foundation เป็น Forex Master ท่านนี้เนี่ยจะไม่ได้เราจะไม่ได้มาพูดถึงวิธีการเทรด Forex หรือวิธีการเทรดอะไรที่มันแบบหวือหวาเก่งกำไรแต่อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์เพราะว่าคุณเคนเนตคัมเนี่ยเล่าก่อนแล้วกันว่าจากที่แบบโดนเลย์ออฟตอนอายุ45ปัจจุบันนี้อายุ50นะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจมาเป็นเทรดเดอร์เลยเพราะว่าด้วยวัยขนาดนั้นแล้วเนี่ยคงหางานยากแล้วล่ะเข้าใจเลยอะนะคุณผู้ชมก็ท่านนี้เนี่ยแหละสามารถภายใน5ปีเนี่ยขึ้นมาเป็นเทรดเดอร์มือทองได้นะแล้วพอร์ตของเขาเนี่ยไม่ใช่แบบน้อยๆนะคิดเป็นเงินไทยเนี่ยเยอะอยู่นะพันล้านนะยังไงก็อยากให้ไปติดตามฟังเคล็ดลับของท่านนี้ด้วยนะคะว่าทำยังไงนะคะเคล็ดลับของเขาคืออะไรแล้วก็ท่านที่สองเนี่ยคุณเป๊กนะคะคุณปุญญวีจันทรขจรเป็นโคฟาวเดอร์ของซูเปอร์เทรดเดอร์คุณเป๊กก็ไม่ใช่นักเก็งกำไรแบบหวือหวามากนะปอมเคยไปเรียนกับคุณเป๊กนะคะจะบอกว่าวิธีการที่เขาจะลงทุนในหุ้นตัวนึงหรือว่าการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องศึกษาหาความรู้แล้วมีวิธีการที่แบบเนาะมันต้องศึกษากันขนาดนี้ไม่งั้นเราก็ไม่สามารถเอาชนะตลาดได้นะคะเป็นคนหนุ่มไฟแรงท่านหนึ่งนะคะอยากจะให้เข้าไปฟังแนวคิดนะคะถึงแม้ว่าโอเคอาจจะเด็กอะแต่ว่าเด็กสมัยนี้เก่งยอมรับเลยนี่ปอมยอมรับเลยนะเก่งมากๆคุณพีอีกท่านหนึ่งนะคะนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะได้เรียนรู้จากคุณพีเคยสัมภาษณ์กับคุณพีหลายครั้งเหมือนกันนะคะเป็นอีกเด็กหนุ่มไฟแรงอีกท่านหนึ่งคุณพีนี่คือวิสาทคิดนั่นเองนะคะอยากฝากทุกท่านคือไปหาความรู้กันเถอะเราจะได้ไม่แบบเป็นวังวนเวียนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะพอหนาวเย็นแช่แข็งอยู่ข้างบนอยู่อย่างนั้นนะคะยังไงฝากด้วยแล้วกันไปฟังเราได้ความรู้กลับมาแล้วลองมาปรับอะแดปกับเราตัวเราเองนะคะท่านไหนที่บอกไม่มีเวลาไม่สามารถไปได้คือปอมต้องขอแสดงความเสียใจว่าปอมไม่ได้ถ่ายทอดนะคะเพราะว่าอันนี้ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเป็นผู้จัดนะคะแล้วก็ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมา5ที่นั่งไอ้50ที่นั่งด้วยกันนะคะไหนๆก็ให้กันขนาดนี้แล้วไปเถอะนะคะมาอีก1งานสัมมนาบ้างอันนี้เป็นงานใหญ่นะคะงานมหากรรมเลยนะ Money Expo นะคะ Money Expo งานนี้เนี่ยโอ้โหโปรโมชั่นเขามีเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยธีมของเขาเนี่ย
เป็นเรื่องของการเข้าสู่วัยเกษียณเข้าวัยสวคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยจริงน่าจะอายุแบบใกล้ๆเคียงกับปอมนะปอมก็ไม่ได้เด็กมากสักเท่าไหร่นะแบบประมาณว่า30 40แล้วอ่ะ40อัพอ่ะพูดง่ายๆนะคะงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่ยังไม่เตรียมแผนที่จะเข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยสว.วัยสวยเวอร์เนี่ยนะไปเถอะนะคะยังไม่สายเกินไปนะคะวันนี้งานนี้เนี่ยมีโซนพิเศษใหม่ล่าสุดก็คือ Good Living for Aging Society นะคะเป็นโซนที่จะได้วางแผนชีวิตในระยะยาวเพราะให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนทางการเงินการลงทุนเพื่อวัยเกษียณนะคะบูสต์การดูแลสุขภาพเครื่องมือสำหรับผู้สูงวัยนะคะไปถึงการท่องเที่ยวสไตล์วัยเก๋าอันนี้น่าสนนะการท่องเที่ยวเนี่ยคือปอมทำมาหมดแล้วไงกะวางแผนการเงินการลงทุนดูแลสุขภาพนะเหลือท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยนะคะก็พูดง่ายว่าเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่กำลังจะมาถึงอย่างมั่นคงนะคะงานนี้ก็แน่นอนแหละลดแลกจัดแถมกันเยอะนะคะงานมีวันที่10ถึงวันที่13พฤษภาคม Challenger 2 3 Impact เมืองทองธานีนะคะก็ถ้าจะดูในรายละเอียดนะที่นี่ที่เดียวรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านนะคะอัตราดอกเบี้ย 0% นาน1ปีเขาบอกว่ารู้ผลและอนุมัติทันทีในงานเลยนะเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4% สินเชื่อ SME อัตราดอกเบี้ย 1% แล้วก็มีซื้อประกันนะถ้าเกิดซื้อประกันเนี่ยมีทองคำแท่งหนัก29บาทคงต้องลุ้นอันเนี้ยมอเตอร์ไซค์ Vespa iPhone X iPhone 10นะคะ Apple Watch นะคะอันนั้นต้องคงต้องลุ้นแหละนะแล้วก็ยังมีในส่วนของ NPA ด้วยนะลดสูงสุด 70% พวกสินทรัพย์ที่เขาเอามาขายท่อตลาดอ่ะแล้วก็สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุอัตราดอกเบี้ย 0% นาน2ปีนะคะคุณผู้ชมควรจะต้องไปเลยทีเดียวงานนี้นะรวมทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาเดินไปธนาคารนู้นไปธนาคารนี้นี่คืออยู่ที่เดียวทุกอย่างเลยนะคะคือที่นี่เนี่ยจะมีทั้งธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยร่วมให้บริการกว่า200แห่งเลยนะคะในการที่จะให้บริการทางการเงินในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นขอสินเชื่อบัตรเครดิตลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆประกันรถยนต์อสังหาริมทรัพย์ชิมช็อปพาเลตอาหารและสินค้าที่คัดสรรจากทั่วประเทศเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ครบทุกมิติถึง9โซนด้วยกันนะโอ้โหเยอะมากเลยพอพูดถึงเรื่องบัตรเครดิตนะคุณผู้ชมแหมอยากเล่าจริงๆเลยใครที่บอกว่าใช้บัตรเครดิตจะเป็นหนี้นู่นนี่นั่นคุณผู้ชมรู้มั้ยว่าสมัยนี้เนี่ยนะบัตรเครดิตที่เราใช้แต่เราวางแผนทางการเงินที่ดีนะแล้วเราจ่ายแบบเป๊ะๆนะคือเรารู้ว่าเราใช้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ไอ้พอยท์ที่เราได้มาเนี่ยมันทำให้เราได้ใช้บริการอื่นๆต่อยอดได้อีกนะนี่ปอมไปดูหนังมานะซื้อตั๋วหนังเนี่ยไม่เสียตังค์เลยใช้คะแนนแรกอย่างเดียวเลยอ่ะคือแปลว่าไม่จ่ายค่าตั๋วนะเนี่ยมันมีวิธีการใช้ได้เราสามารถใช้ประโยชน์จากบัตรเครดิตได้มันมีด้านเสียแต่ว่าด้านเสียเราต้องควบคุมจากตัวเราเองไงแต่ด้านดีมันมีเยอะมากเพราะว่าการที่คุณสะสมพอยต์มาเนี่ยคุณสามารถเอาไปใช้ได้ซื้อของได้หลายอย่างแม้กระทั่งใน Lazada เองผมซื้อของเนี่ยผมก็เอาพอยต์ไปแลกเพื่อจะเป็นส่วนลดอีกมันได้หลายอย่างเลยนะคุณผู้ชมสำหรับการใช้บัตรเครดิตเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วินัยของเราอะนะคะว่าจะทำยังไงนะคะอ่ะนั่นก็เป็นในส่วนของ2งานที่อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้นะคะมีของ Money Expo เนี่ยจะอยู่ย้ำอีกครั้งนะวันที่10ก็คือวันพฤหัสนี้เนาะเดี๋ยว8 9ใช่วันพฤหัสพฤหัส10 11 12 13 4วันนะคะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันงาน Money Expo นะงานนี้เข้าฟรีอ่ะมีแต่งานฟรีๆมาให้นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งงานสัมมนาที่จะคุยกับเจอกับเทรดเดอร์มือทองทั้ง3ท่านนะคะวันที่30พฤษภาคมงานนั้นฝากด้วยอันนี้ต้องลงทะเบียนนะคะอยากจะให้แจ้งชื่อเข้ามาด้วยสำหรับสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการเลยตั้ง50ที่คุณผู้ชมมากันเถอะนะก็ทางด้าน KTBST เป็นผู้จัดนะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวต้องรอคุณกฤตแป๊บนึงนะคะคุณกฤตสุวรรณพิบูลนะเขาจะมองยังไงกันบ้างคุณกฤตสุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์นะคะเขาบอกคุณกฤตติดประชุมอะเอางงเลยเอาเดี๋ยวคุณกฤตจะมาให้ข้อมูลแล้วกันนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตอนนี้คุณผู้ชมเข้ามากันก่อนเนาะแล้วก็
โพสต์ได้เลยนะคะชื่อหุ้นต่างๆจะถามตัวไหนยังไงนะคะขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมเนาะเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะจะถามอะไรมาก็ถามให้ชัดเจนนะคะเขียนผิดยกมาทั้งกระบี่นะคะแล้วก็ค่อยพิมพ์นะถ้าเกิดเขียนแยกมีหลายท่านยังเขียนแยกอยู่อ่ะปอมไม่เข้าใจเลยนะแล้วปอมก็แบบเอาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอยังไงช่วยยกมาทั้งกระบี่นิดนึงนะคะสำหรับชื่อหุ้นราคาหุ้นขอให้มาด้วยกันมาเป็นเซตนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามรอคุณกฤตก่อนนะคะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามกันต่อนะคะตอนนี้หลายท่านก็เริ่มโพสต์คำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวขอทักทายกันก่อนที่เราจะเข้าไปคุยตอบคำถามกันนะคะคุณสายสุนีสวัสดีค่ะคุณบัวจุงสุขนะคะคุณมัทรสนะคะพี่รสนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่านะคะแล้วก็ยังมีคุณมิตรนะคะคุณบัวจุงสุขบอกว่าขอให้เขียวสดใสในวันที่ฝนตกนะคะปอมน่าชอบฝนตกนะแต่เกลียดฟ้าร้องมากเลยไม่ไหวคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณปังคงนะคะคุณพันคุณพลพัฒนะคะคุณดวงเลิฟคิงคุณเอพิมสิริคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยแล้วคุณธีรพรนะคะคุณสุริดวงนะคะคุณรัตติยาคุณพรทิพย์นะคะคุณทองกรตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณกฤตวันนี้จะไปยังไงกันต่อดีคะเมื่อวานนี้ปิดแบบว่าแทบจะไม่ขยับไปไหนเลยนะสำหรับเซตอินเด็กซ์ 1779.80 จุดแล้วก็ตอนนั้นจำได้ที่คุณกฤตคุยกันเอาไว้นะอย่าให้หลุด1753ถ้าจำไม่ผิดมันก็ยังไม่หลุดนะคุณกฤตแล้วมันไม่ไ
ปไหนอ่ะครับวันนี้ยังไงต่อคะก็ไพ่แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับก็ยังคงแข่งก็คงยังคาดว่ายังคงมีการแข่งตัวอย่างผันผวนต่อไปนะครับค่ะโดยความขัดแย้งครั้งสำด้วยความขัดแย้งครั้งสำคัญของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ระหว่างว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยได้เริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาลงแล้วเนี่ยจากการเกิดทั้งเดลี่และวีคลี่เซลล์ซิกนอลหรือว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยได้เข้าสู่ภาวะบูลลิชแล้วจากการที่สามารถปิดตลาดเหนือเส้นแบ่งเขตแดนสำคัญที่ 1,753.73 จุดเนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังคงไม่มีการตัดสินนะครับว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจึงยังคงอยู่ในช่วงเวลาแห่งการต่อสู้กันครั้งสำคัญระหว่างแรงซื้อและแรงขายต่อไปซึ่งจะเป็นเหตุให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเกิดการแกว่งตัวอย่างผันผวนไปจนกว่า จะได้รับการยืนยันเพิ่มเติมว่าระหว่างแรงซื้อหรือแรงขายฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะครับ โดยในกรณีที่หากแรงซื้อเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะต้องสามารถกลับมาเกิดทั้งเดลี่และวีคลี่บายซิกนอลครั้งใหม่ด้วยการปิดตลาดทั้งในรายวันและรายสัปดาห์ได้เหนือ 1,801.28 จุดเป็นอย่างน้อยซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั้งจุดเดลี่และจุดวีคลี่บายซิกนอลของเซตอินเด็กซ์นั้นอยู่ที่ระดับเดียวกันคือที่ 1,801.28 จุดนั่นเองแต่ในกรณีที่หากแรงขายเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยต้องไม่กลับมาเกิดทั้งเดลี่และวีคลี่บายซิกนอลครั้งใหม่และไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะต้องเกิดการอ่อนตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่าเส้นแบ่งเขตแดนสำคัญที่ 1,753.73 จุดในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็เซตอินเด็กซ์ยังคงต่อสู้กันอยู่นะครับว่าระหว่างเข้าสู่แนวโน้มขาลงหรือเป็นภาวะบูลลิชเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญตอนนี้คงต้องดูว่าถ้าเซตอินเด็กซ์เนี่ยสามารถกลับมาเกิดเดลี่และวีคลี่บายซิกนอลครั้งใหม่ด้วยการปิดตลาดเหนือ 1,800.28 จุดเนี่ยนั่นหมายความว่าแรงซื้อเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ก็คือความเป็นจริงก็คือว่าได้กลับเข้าสู่ภาวะบูลลิชไปแล้วนั่นเองแต่ในกรณีที่เซตอินเด็กซ์ไม่สามารถเกิดเดลี่และวีคลี่บายซิกนอลครั้งใหม่การอ่อนตัวลงมาต้องระวังการปิดตลาดต่ำกว่า 1,753.73 จุดซึ่งนั่นหมายความว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยได้เข้าสู่แนวโน้มขาลงนะครับก็จากการเกิดทั้งเดลี่และวีคลี่เซลล์ซิกนอลนั่นเองทั้งนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ยังคงสามารถปิดตลาดเหนือเส้นแบ่งเขตแดนสำคัญที่ 1,753.73 จุดนั่นถือว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ที่อยู่ในภาวะบูลลิชนั้นยังคงมีความได้เปรียบที่อาจเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในครั้งนี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยการอ่อนตัวลงของเซตอินเด็กซ์หากเกิดขึ้นตราบเท่าที่ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ยังสามารถรักษาการปิดตลาดไว้ได้เหนือ 1,753.73 จุดนักลงทุนยังคงสามารถหาจังหวะในการซื้อลงทุนและเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ต่อไปแต่หากเซตอินเด็กซ์เนี่ยอ่อนตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่า 1,753.73 จุดก็ถือว่าแนวโน้มขาลงของเซตอินเด็กซ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับมามีความได้เปรียบมากกว่าซึ่งกรณีหลังเนี่ยนักลงทุนควรหาจังหวะในการขายลดพอร์ตและถึงเงินสดให้มากนะครับสำหรับมุมมองต่อไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ในช่วงเวลาที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงอย่างนี้เนี่ยว่าฝ่ายใดเนี่ยจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในครั้งนี้เรายังคงแนะนำให้เน้นการเล่นการเทรดดิ้งเพื่อการเก็งกำไรระยะสั้นไปพลางๆก่อนนั่นเองครับค่ะทีนี้กรอบวันนี้เนี่ยจะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณเท่าไหร่คะครับในสำหรับวันนี้เนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีแนวรับอยู่ที่1775จุด1769จุดและ1761จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่1781จุด1787จุดและ1795จุดครับสำหรับคุณแนะนำวันนี้เลยแล้วกันนะครับ
มุมมองสำหรับผู้แนะนำวันนี้เนี่ยเราเลือกไว้5ตัวก็ตัวแรกคือคอมเซเว่นครับมีเป้าหมายถัดไปของการทำนิวไฮอยู่ที่ 22.50 บาทโดยมีจุดสต็อปลอสระยะสั้นอยู่ที่ 18.90 บาทตัวที่2คือ CKP ครับมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 4.12 บาทและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 4.24 บาทโดยมีจุดสต็อปลอสระยะสั้นอยู่ที่ 3.92 บาทตัวที่3คือโมโนครับมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 4.50 บาทและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 5.10 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 3.90 บาทตัวที่4คือ BPP ครับมีเป้าหมายแรก D อะไรนะคะ B ครับบีบอยบีพีพีบ้านปูพาวเวอร์บ้านปูพาวเวอร์นะครับมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 25.50 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 26.75 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 23.80 บาทและตัวสุดท้ายคืออมตะครับมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 22.20 บาทโดยมีจุด stop lossระยะสั้นอยู่ที่ 20.10 บาทครับโอเคจัดไป5ตัวนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะลองเล่นตามกรอบที่ทางด้านของคุณกฤตได้บอกเอาไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมจุด stop loss ที่ให้ไว้ด้วยนะคะถ้าหลุดต้องออกนะคะมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาถามคำถามกันเลยแล้วกันนะคะคุณกฤตคะตัวแรกนะคะ WHA ค่ะว่ายังไม่มีตอนนี้4บาท8สตางค์เมื่อวานกระโดดเปิดขึ้นมาแล้วก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือขึ้นไปแล้วไม่เขียวอ่ะครับก็จริงๆตัว WHA เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยวันนี้รู้สึกว่าจะมี XD ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ๋อเออนะครับถ้าวันนี้มี XD อาจจะแย่นะนะครับก็จริงๆเนี่ย price pattern ของ WHA เนี่ยถ้ามุมมองของ WHA เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อแล้วนะครับทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเนี่ยคือเข้าสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในส่วนของตัว WHA ก็เมื่อวานปิดเนี่ยเกิดการกระโดดขึ้นอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างนะครับวันนี้ก็เปิดลงมาเนี่ยจากข่าวในเรื่องของ XD ซึ่งย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อ okay. นะครับสำหรับตัว WHA โดยที่ว่าจุด stop loss ของ WHA รอบนี้เนี่ยอยู่ที่3บาท86ครับรับที่เท่าไหร่คะลงมาแถว3บาท98 4บาทเนี่ยน่าสนใจครับโอเคก็เดี๋ยวรอย่อลงมาแล้วค่อยรับนะคะวันนี้ขึ้น XD ก็คงจะไม่ได้รับปันผลหรอกเนาะวันนี้ไม่ได้รับปันผลครับแต่ว่าได้กำไรในส่วนราคาปรับตัวลงมานะครับที่เดี๋ยวว่าตัว WHA เนี่ยถ้าลงมารอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการซื้อนะครับตราบเท่าที่ยังไม่กลับมาเกิดสัญญาณขายครั้งใหม่สัญญาณขายในส่วนของเดลี่เนี่ยจะอยู่ที่ 3.86 บาทนะครับย่อลงมาแถวๆบริเวณใกล้ๆ 3.86 เนี่ย3.90 3.98 อะไรแถวๆบริเวณเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสในการรับซื้อโอเคเนี่ยถือยาวซะหน่อยนึงนะครับสำหรับตัว WHA เพราะว่าเรามุมมองต่อตัว price pattern ของ WHA เนี่ยเรามองว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การทำ new high ครั้งใหม่โดยมีเป้าหมายสำคัญของการทำ new high ครั้งใหม่เนี่ยอยู่ที่ 4.98 บาทครับค่ะอ๋อจำได้แล้วเมื่อวานมีเรื่องแจ็คหม่าไงใช่ครับใช่ครับนี่ตอนนี้เปิดก็วันนี้ลงมาคือวันเมื่อวานนี้เกิดการกระโดดแล้วมีการเปิดแก๊ปนะครับวันนี้ก็เปิดกระโดดลงเพราะว่าเกิดจากส่วนในส่วนของ XD เพราะฉะนั้นเนี่ย price pattern ของตัว WHA เนี่ยลงมาปิด rising gap ที่เปิดไว้เมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยกลับมาเกิดการเปิด falling gap ด้วยซึ่งเปิด falling gap ในขณะที่หุ้นเนี่ยเกิดทั้ง daily weekly และ monthly buy signal ซึ่งยืนยันว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยการลงมารอบนี้จึงเป็นโอกาสในการซื้อเพื่อจะขึ้นไปปิด gap ได้ขั้นต่ำก็คงไปปิดแก๊ปครับแต่ว่ามุมมองเนี่ยถ้าถือยาวหน่อยตัวนี้เนี่ยเรามีลุ้นว่าน่าจะเห็นการทำนิวไฮครั้งใหม่นะครับก็รอบนี้จุด stop loss ก็อย่างที่บอกไปคือถือถ้าไม่ปิดต่ำกว่า 3.86 เนี่ยก็ลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อแล้วก็เล่นรีบาวเล่นสั้นก็อาจจะขึ้นไปปิด rising gapfalling gap ที่เปิดไว้วันนี้นะครับค่ะนี่กำลังจะขึ้นแล้วนะกำลังจะขึ้นไปปิดแล้วคุณผู้ชมรับกันไปหรือยังโอเคครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เซตเปิดแล้วนะคะติดลบไป
เนี่ย 1,000 ตอนนี้ล่าสุดเนี่ย 1,779.21 จุดนะคะติดลบไป 0.59 จุดหรือว่า 0.03% นะคะมาต่อ EPG ยังไม่มีตอนนี้ 7.55 ครับแป๊บนึงนะครับค่ะขึ้นมา2วันใช่ไหมครับค่ะ EPG เนี่ยก็คือสั้นๆเนี่ยเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวนึงนะครับเพราะว่าคือราคาเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับจากในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็แกว่งตัวในระดับต่ำตรงนี้มาประมาณ2เดือนครึ่งได้แล้วก็กลับมาเกิดสัญญาณซื้อครับคือรอบนี้เนี่ยตัว EPG ถ้ายังไม่มีเนี่ยหาจังหวะซื้อได้นะครับเพราะว่าแม้ว่าแนวโน้มหลักเนี่ยในส่วนที่เป็นมันเนี่ยจะเป็นขาลงก็จริงแต่ว่าไพร์แพทเทิร์นเนี่ยมีความแข็งแกร่งจากการเกิดทั้ง daily และ weekly buy signal นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อแล้วก็ราคาปรับฐานลงมาค่อนข้างมากนะครับเป้าหมายที่เราให้ไว้เนี่ยเป้าหมายแรกจะอยู่ที่8.60 บาทแล้วก็เป้าหมายเบื้องต้นจะอยู่ที่9.90 บาทครับก็ส่วนจุด stop loss รอบนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่6.85 บาทครับ okay. ย่อตัวลงมาวันนี้ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสในการหาจังหวะในการเข้าซื้อ EPG เพื่อเล่นกินกำไรระยะสั้นได้ต่อไปถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นในเซ็ตร้อยเพราะว่าราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคือมีความแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้นและระยะกลางไปเรียบร้อยแล้วคงต้องรอความแข็งแกร่งในการเปลี่ยนเทรนจากแนวโน้มหลักให้เกิด monthly buy signals แต่ว่าณตรงนี้เนี่ยย่อตัวลงมาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการรับซื้อครับค่ะIRPC ยังไม่มีตอนนี้6.90 บาทโหนี่ลงมาทุกวันเลยเนี่ยคือถ้าพูดถึงว่าถ้านักลงทุนหาจังหวะในการเล่นสั้นตัวนี้ยังต้องชะลอดูไปก่อนนะครับเพราะว่า daily เนี่ยยังคงเป็นเซลล์อยู่นะครับเพียงแต่ว่า daily sell weekly sell แล้วก็สำหรับตัวนี้มันลียังเป็นบาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ถือยาวมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเล่นสั้นเนี่ยน่าจะดูไปก่อนในกรณีของไพร์แพทเทิร์นของตัวนี้เนี่ยในไทม์เฟรมที่เป็นเดย์นะครับรายวันเนี่ยสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถปิดตลาดเหนือ 7.05 บาทนั่นหมายถึงว่าถ้าปิดได้ 7.10 บาทเนี่ยความแข็งแกร่งในระยะสั้นจะเริ่มกลับมาเกิดเพราะฉะนั้นการลงทุนรอบนี้ถ้าจะซื้อทุนตัวนี้เนี่ยรอซื้อแพงหน่อยจะดีกว่าที่ปิดตลาดเหนือ7.05เป็น 7.05 บาทเป็นอย่างน้อยครับโอเคงั้นรอก่อนนะTMB ธนาคารทหารไทยบอกว่าจะลงต่ออีกไหมครับแนวรับเท่าไหร่ครับควรเข้าโอ้ยลงขนาดนี้อย่าเพิ่งรับเลยไหมคือจริงๆเนี่ยสำหรับตัว TMB เนี่ยครับก็ระยะสั้นเนี่ยยังคงเกิดสัญญาณขายอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคืออยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับว่าง่ายๆถ้าเกิดมองหุ้นตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดวิกมันเนี่ยลงหมดเลยขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากจะรับจริงๆเนี่ยแนวรับแข็งแกร่งของรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 2.24 บาทครับแต่ว่าถ้าแถวๆบริเวณนี้จะเล่นกินกำไรก็คือแบบเล่นเพราะว่าราคาลงแต่ว่าเทคนิคเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรนะครับปัญหาของตัว TMB เนี่ยคือคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพื่อรอให้เกิดสัญญาณซื้อก่อนค่อยน่าลงทุนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจุดน่าสนใจจุดหนึ่งของตัว TMB ก็คือว่าการปรับตัวลงของ TMB ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิด falling gap ครับถ้าเกิดว่าดูจากกราฟนี่จะเห็นชัดเจนว่ามี falling gap ที่ 2.72 ปัญหาก็คือว่า falling gap ดังกล่าวจะได้รับการปิดก็ต่อเมื่อ price pattern ของตัว TMB นั้นกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นซึ่งปัจจุบันยังไม่เกิด นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเล่นเขาเรียกว่าอะไรเห็นราคาถูกเนี่ยก็แถวๆนี้รับได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีอีกไม้หนึ่งเพื่อซื้อเพิ่มเมื่อไพร์แพทเทิร์นของตัว TMB เนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อจริงๆแนวรับสำคัญของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 2.24 บาทหลุด 2.24 บาทถ้าเล่นตรงนี้เนี่ยคือ stop loss ครับโอเคเอราวันยังไม่มีค่ะตอนนี้8.05 บาทสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับก็คือถ้าพูดในส่วนของ day
เดย์แล้วเนี่ยยังเกิดสัญญาณขายนะครับแต่ว่าในส่วนของแนวโน้มหลักเนี่ยคือยังทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนะมันเนี่ยเป็นเซลล์นะครับวีคนี่ก็เป็นเซลล์ไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงของการพักฐานหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับสำหรับในส่วนของตัวเอราวัณแนวรับสำคัญของเอราวัณเนี่ยจะอยู่ที่ 7.95 บาทนะครับหลุด 7.95 บาทเนี่ยคือถ้าเกิดจะเล่นเก็งกำไรโดยที่ไม่อาศัยสัญญาณเนี่ยหลุด 7.95 บาทเนี่ยควรสต็อปนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันบอกว่าคืออยู่ในช่วงของการพักฐานแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงด้วยอันนี้ต้องระวังครับค่ะโอเคถ้างั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งดีกว่าเนาะครับGGC ต้นทุน16บาทค่ะโอ้โหสำหรับตัวนี้นี่คือชัดเจนนะครับว่าหุ้นเนี่ยเข้าสู่แนวโน้มขาลงแล้วเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าซื้อตรงไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวเลยครับสำหรับตัว GCตัวหุ้นตัวนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับเดวิกมันเนี่ยเป็นสัญญาณขายทีเนี้ยถ้าเราเล่นโดยไม่ดูกราฟเนี่ยแล้วเราไม่เชื่อว่ามันเกิดสัญญาณขายจริงๆเนี่ยคืออย่างที่บอกครับแนวโน้มเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับในแนวโน้มขาลงเนี่ยหุ้นจะทำไฮเออร์lower low และ lower low ไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ยืนยันความเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีต้นทุนสูงๆเนี่ยคือต้องทำใจหรือไม่งั้นก็ต้องหาจุดสต็อปออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเห็นแพทเทิร์นอย่างนี้เนี่ยทำ lower low เนี่ยไม่ดีแน่นอนแล้วก็เมื่อดูกราฟแล้วเนี่ยครั้งนึงอาจจะเคยเป็นหุ้นที่แบบได้รับการจับตาดูแล้วนักลงทุนสนใจนั่นเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหุ้นเคยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแรงแต่ว่าวันเมื่อหุ้นเนี่ยเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยแล้วเราเนี่ยไม่เข้าใจหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อน EA อย่างเงี้ยตัวนี้ก็แสบเหมือนกันเพราะว่าเคยขึ้นจากไม่เท่าไหร่ขึ้นไป70บาทลงมา40 50 50บาทนักลงทุนก็คิดว่าถูกแล้วแต่จริงๆนั่นคือหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแนวโน้มไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงจาก50 40ก็ซื้อลงไปถึง35บาท30ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมถึงอยากจะแนะนำว่าคือหุ้นที่เคยเป็นหุ้นยอดฮิตสมัยหนึ่งเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าการลงมาเนี่ยการลงมาเนี่ยจะมีโอกาสในการซื้อถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นแนวโน้มแล้วไม่ว่าอย่างจะเป็นตัว GTC ที่ถามมาหรือว่าอย่างตัว EA เนี่ยคุณต้องใช้เวลาอีกนานเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถือยาวรับปันผลก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าจะเล่นสั้นเนี่ยตัวที่มีสัญญาณที่ดีเนี่ยสวิตช์ไปเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะในแนวโน้มขาลงเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าหุ้นมันจะลงไปถึงเท่าไหร่เพราะว่าในแนวโน้มขาลงมันจะทำ lower high lower low ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดทำซึ่งจนกว่ามันจะหยุดทำเนี่ยมันเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้บอกได้จริงๆนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับคือถ้าเป็นไปได้ตัดใจออกมาได้ก็ควรนะสำหรับตัว GCC เนี่ยอย่างนี้แล้วกันนะครับคือไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยลงแรงเลยโดยมีโลที่12บาท80นะครับปัญหาคือถ้าวันนี้ทำ lower low ต่อคือมี12บาท70เนี่ยนั่นแสดงว่าภาวะ bearish หรือว่าแนวโน้มขาลงของหุ้นตัวนี้ยังมีพลังอยู่เพราะฉะนั้นมี lower low เนี่ยนั่นแสดงว่ามันไปไม่ไหวอ่ะแต่ว่าถ้ายังอยู่ในกรอบการแกว่งตัว high low ของเมื่อวานนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการวัดกำลังกันอยู่ครับ คือทำ lower low เนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการดูกราฟทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเนี่ยมันคอนเฟิร์มว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยได้เข้าสู่แนวโน้มขาลงไปนานแล้วนะครับก็นักลงทุนไม่ได้ตัดสินใจตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาดูว่าจะทนถือรับเงินปันผลเป็นนักลงทุนระยะยาวโดยไม่ตั้งใจเขามีปันผลหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจตัว TGC เนี่ยต้องดูถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยนะครับก็มีปันผลนะครับสำหรับตัวนี้ก็ดิวิเดนด์เปอร์แชร์ก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ตังค์นะครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาดูว่าหาจังหวะในการรีบาวเพื่อออกก่อนแล้วไปเข้าหุ้นที่มันมีแพทเทิร์นที่ดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับค่ะนี่เดี๋ยวขอ
คือยังติดใจ AWHA นะขอดูนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงอ๋ออย่างโอเคยังไม่ไปถึงไหนไปหาอยู่4บาท4สตางค์มาพอหันมาดูปุ๊บก็ทำท่าจะขึ้นอีกรอบนะจ๊ะโอเคอ่ะ SPRC มี2ท่านนะคะถามเข้ามาท่านหนึ่งต้นทุน17.20 บาทอีกท่านนึงไม่ได้บอกต้นทุนถามว่าขายที่เท่าไหร่คือไม่รู้จริงๆว่าต้นทุนเท่าไหร่อ่ะครับ SPRC ใช่ไหมครับสตาร์ปิโตรเลียมหุ้นตัวนี้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยเดลี่เนี่ยเกิดสัญญาณซื้ออยู่นะครับในส่วนวีคลี่เนี่ยมีลุ้นนะครับว่าถ้าปิดตลาดรายสัปดาห์เนี่ยเหนือ 16.50 บาทได้ในวันศุกร์นี้เนี่ยก็จะกลับมาเกิดวีคลี่บายซิกเนลครั้งใหม่นะครับในส่วนของมันลี่เนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงครับเกิดสัญญาณขายนะครับต้นทุนไม่สูงมากครับทั้งสองท่านนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูระยะสั้นเนี่ยตัว SPRC เนี่ยจะมีแนวต้านที่ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่16.70 บาทครับเบรก16.70 บาทไปได้เนี่ยมีลุ้นนะครับหุ้นตัวนี้ก็ยังคงมีลุ้นอยู่ว่าอาจจะปรับตัวขึ้นไปคือพูดง่ายๆว่าต้นทุนที่17.00 บาทต้นๆเนี่ยน่าจะรอดนะครับก็ปัญหาอยู่ที่ว่าจะผ่านได้ไหม16.70 บาทตรงนี้แนวต้านสำคัญเลยครับถ้าผ่านได้แพทเทิร์นเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นการทำนิวไฮนะครับถ้าปิดเหนือ16.70 บาทได้ไฮเดิมของตัวนี้เนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณ18.20 บาทเพราะฉะนั้นถ้าปิดเหนือ 16.70 บาทได้เนี่ยมีโอกาสที่แพทเทิร์นจะเกิดการทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าติดแถวๆ17 บาทต้นๆเนี่ยมีโอกาสหลุดครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นต้องดูก่อนนะครับเพราะว่ามีความแข็งแกร่งในแค่เดย์เท่านั้นเองแล้วก็ต้องมาลุ้นวีคในสิ้นสัปดาห์นี้แล้วก็ที่สำคัญคือ16.70 บาทนั้นสามารถเบรกได้หรือไม่นะครับตรงนี้ได้ค่ะ อีกท่านหนึ่งไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่ไงแต่ว่าอีกท่านหนึ่งต้นทุน17.20 บาทนะมีลุ้นนะคะคุณพลพัฒน์ค่ะ 17.3 นี่แปลว่าอะไรคะของคุณพลพัฒน์หรือเปล่าแต่ว่าชื่อดูไล่แล้วก็ไม่ใช่อ่ะคุณพลพัฒน์ 17.3 ของหุ้นอะไรช่วยเขียนชื่อหุ้นให้ด้วยนะคะอีกท่านหนึ่ง TNP ธนพิริยะธนพิริยะ TNP ไม่ได้บอกต้นทุนขายที่เท่าไหร่คุณผู้ชมยังไงรบกวนต้นทุนด้วยก็ดีเนาะตัวอะไรครับ TNT Thailand N November แล้วก็ P Poland TNP นะครับไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่ค่ะจะถามว่าขายที่เท่าไหร่ขายที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับค่ะคู่นะสัญญาณซื้อในระยะสั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนะฮะอยากให้คุณกริดดูก่อนนะคะคุณผู้ชมคะใส่แว่นไหมคะแซวอย่างนี้นะครับ TMP เนี่ยเดลี่เนี่ยเกิดมาเกิด buy signal แล้วนะครับแล้วก็ weekly ก็มีลุ้นนะครับหุ้นปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแม้ว่าแนวโน้มหลักจะเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าไม่เกิดกลับมาเกิดสัญญาณขายซะก่อนเนี่ยราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณเป้าหมายแรกที่2.50 บาทก่อนครับก็ในส่วนของจุด stop loss ระยะสั้นของหุ้นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่2.08 บาทหลุด 2.08 บาทเนี่ยก็คือ stop loss ครับถ้าไม่ปิดต่ำกว่า 2.08 บาทมีลุ้นเป้าหมายแรกก่อนครับที่บริเวณ2.50 บาทครับค่ะโอเคอมตะวันนี้ก็เป็นหุ้นแนะนำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแนะนำครับค่ะก็ให้เป้าหมายแรก22.20 บาทนะคะจุดคัดลอส20.10 บาทแต่เผอิญคุณกฤตท่านนี้มีต้นทุน23.54 บาทเหนือกว่าเป้าหมายแรกด้วยคืออย่างนี้ครับคือหุ้นตัวนี้เนี่ยเดย์เนี่ยเป็นบายนะครับก็แพทเทิร์นคล้ายๆกับวาแหละครับวีคเนี่ยยังไม่บายก็จริงแต่มีความแข็งแรงนะครับในส่วนของอมตะเป็นอย่างนี้ครับถ้าต้นทุนสูงเนี่ยอาจจะต้องหาจังหวะในการเฉลี่ยต้นทุนนะครับเพราะว่าสัญญาณระยะสั้นเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ซื้อเพิ่มได้เนาะแนวรับสำคัญของอมตะอยู่ที่20.80 บาทครับก็แถวๆ22.20 บาทเนี่ยมันเป็นเป้าหมายเบื้องต้นนะครับปัญหาก็คือว่าคือถ้าหุ้นเนี่ยมีความแข็งแรงเนี่ยแล้วก็
ประเด็นในเรื่องของ EEC เนี่ยกำลังเฟื่องฟูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่จะมาแรงในส่วนของ EEC ก็หนีไม่พ้น2ตัวนี้ครับอมตะแล้วก็ตัว WHA นะครับในส่วนของตัวอมตะเนี่ยคงจะต้องรอลุ้นนะครับว่า 22.20 เนี่ยถ้าเบรกได้แล้วเนี่ยเบรกได้นะครับก็จะมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 23.40 แล้วก็มีเป้าหมายที่สำคัญอยู่ที่ 24.60 ซึ่งเบรก 22.20 ขึ้นไปถึงเป้าหมายสำคัญ 24.60 ก็ยังไม่พ้นต้นทุนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการหาจังหวะในการซื้อถั่วเฉลี่ยมากกว่านะครับเพราะว่าดึงต้นทุนลงมาเนี่ยมันจะทำให้เป้าหมายเนี่ยขึ้นไปถึงเนี่ยมันจะได้ทำให้เราพอมีกำไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังมีต้นทุนที่สูงณบริเวณแถวๆบริเวณ 20.80 เนี่ยเป็นแนวรับนะครับซึ่งลงมาเนี่ยรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการซื้อเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนมากกว่าครับโอเคปตท.ยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านสำหรับตัวปตท.นะครับแถวๆนี้น่าสนใจนะครับแนวรับจริงๆเนี่ยของปตท.เนี่ยจะอยู่ที่55บาทครับค่ะโอเค55แต่ว่าแนวต้านนี่คืออย่างนี้ครับในส่วนของปตท.เป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าไพร์แพทเทิร์นของปตท.เนี่ยระยะสั้นเนี่ยเดย์เนี่ยเป็นเซลล์นะครับค่ะแต่ว่าในส่วนของวีคเนี่ยนะครับและมันเนี่ยยังเป็นบายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มหลักเป็นแนวโน้มขาขึ้นแน่นอนสำหรับตัวปตท.แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันยังคงมีสัญญาณที่ยังเป็นสัญญาณขายอยู่นะครับปรากฏว่าเมื่อมาพิจารณาไพแพทเทิร์นของปตท.เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก่อนการแตกพาเนี่ยมีการเปิด Rising Gap ด้วยกันอยู่2จุดนะครับจุดแรกเนี่ยสั้นๆเนี่ยอยู่ที่55บาทตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญเลยแต่ถ้าเกิดว่า55บาทลงมาปิดแล้วเนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังช่วงที่มีข่าวแตกพาเนี่ยมันยังมีการเปิด Rising Gap อีกจุดหนึ่งนะครับเห็นชัดเจนนะครับที่49.20 ก็คือประมาณ49บาทเพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ต้องดูว่า55บาทเป็นแนวรับจุดหนึ่งแต่ว่าจุดสำคัญของปตท.เนี่ยถ้าลงแบบค่อนข้างแย่นะครับน่าจะลงไปแถวๆ49บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องชั่งใจเอาไว้หุ้นหลายตัวที่มีการเปิด Rising Gap ช่วงนี้น่ากลัวนะครับเพราะตลาดยังไม่เลือกทางแล้วก็ยังผันผวนอยู่ปตท.เนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยผมมองว่ายังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในระยะสั้นนะครับแล้วก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อไว้ง่ายแล้วก็ต้องระวังในส่วนของวีคถ้าวีคกลับมาเกิดสัญญาณขายเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวลงมาเนี่ยมีค่อนข้างสูงในส่วนของปตท.เนี่ยถ้าจะกลับมาเกิดวีคลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่เนี่ยคือการปิดตลาดที่54บาทลงไปนะครับปิด54บาทเนี่ยเกิดสัญญาณขายในรายวีคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทั้งเดย์ทั้งวีคเนี่ยโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะลงมาแถวๆการปิดเปิด Rising Gap ที่ผ่านมาที่49บาทจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่อยากจะถือหุ้นยาวๆเนี่ยแนะนำรอนะครับรอลงมาปิดแก๊ปข้างล่างแถวๆบริเวณ49บาท49บาท25จะเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าเพราะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปตท.เองหรือว่าตัวดัชนีหุ้นของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองชั่งใจดูแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลงมาปิด Rising Gap ที่55บาทก็น่าจะเป็นการเล่นแบบลักษณะเก็งกำไรระยะสั้นมากกว่านักลงทุนระยะยาวรอซื้อ49ถึง49บาท25ครับค่ะงั้นถ้ายาวจริงอะไรจริงรอก่อนแล้วกันนะคะSPCG ต้นทุน25บาทค่ะตอนนี้21บาท50โหเห็นนะฮะต้นทุน25บาทแน่ต้นทุน25บาทคงต้องถัวนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ Price Pattern Day เนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อแล้วนะครับก็มุมมองเนี่ยในรายสัปดาห์เริ่มดูดีขึ้นนะครับคืออย่างนี้ครับ
ถ้าปิดตลาดรายสัปดาห์เนี่ยได้เหนือ 21.90 คือปิดที่22บาทเป็นต้นไปเนี่ยไพแพทเทิร์นของตัว SPGC เนี่ยจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อในรายวีคเพิ่มเติมนะครับก็เป็นการยืนยันเพียงแต่ว่ารายวันเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อแล้วเนี่ยเป้าหมายเนี่ยรอบนี้เนี่ยถ้าจะไปได้เนี่ยเรามองไว้ที่24.10 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย24.10เนี่ยถ้าเรามีต้นทุนสูงกว่านี้เนี่ยแถวๆบริเวณนี้เนี่ยน่ารับนะครับโดยแนวรับสำคัญของตัว SPCG เนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณแถวๆนี้เลยอะครับ21.30 21.40ซื้อแถวๆนี้เนี่ยไปเฉลี่ยต้นทุนถัวเฉลี่ยลงมาแล้วก็ขึ้นไปแถวๆใกล้ๆ24.10หาจังหวะในการขายทำกำไรออกไปดีกว่าครับโอเคปูนซีเมนต์ไทยต้นทุน494 บาทโอ้ยตอนนี้468 บาทลงภาพเดย์บอกเลยไม่สวยภาพเดย์ภาพวีคภาพมันนี่เป็นโอ้โหพูดง่ายๆว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะพูดยังไงดีทำเช่นไรดีล่ะคะ494ต้องเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้วมั้งคือมันก็เซลล์นะครับต้องระวังการเปลี่ยนแปลงของทิศทางของหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยทั้งเดทั้งวีทั้งมันยังเป็นเซลล์ต้นทุนตรงนี้เนี่ยก็คือหุ้นในลักษณะที่ว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยไม่เกิดสัญญาณซื้อใดๆเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะไพร์แพทเทิร์นเนี่ยนะครับถ้าดูสัญญาณไลน์มันเนี่ยจะเห็นเลยว่าในมันเนี่ยเกิดการทำโลว์โลว์แล้วครับไปแลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเดือนพฤษภาเนี่ยมีโลที่ต่ำกว่าเดือนเมษานั่นหมายความว่าเดือนนี้ไม่ฟื้นแน่นอนก็ต้องระวังครับคือหุ้นอย่างนี้เวทไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันนี่เป็นเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้อย่างเดียวเลยครับคือ1เปลี่ยนสภาพจากนักลงทุนระยะสั้นกลายเป็นยาวมากๆยาวมากๆด้วยหรือ2คือคงต้องตัดสินใจแล้วครับหาจังหวะในการขายถือเงินสดแล้วไปเล่นหุ้นที่มีเทรนด์ที่มันชัดเจนน่าจะดีกว่าครับโอเคถ้างั้นลองตัดสินใจดูนะคะมันต้องออกอะถ้าไม่งั้นก็ต้องถือยาวๆไปเลยยาวมากๆด้วยนะอ่ะมาต่อ VNTวีนี่ไทยยังไม่มีค่ะตอนนี้29.25 บาทขยับขึ้นมาอย่างสวยงามขยับขึ้นมาอย่างสวยงามครับมันเป็นบายนะครับรอวิกอย่างเดียวเดย์กับมันเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีค่ะยังไม่มีก็ต้องหาจังหวะในการซื้อครับค่ะไพร์แพทเทิร์นวันนี้เนี่ยทำไฮเออร์ไฮเห็นไหมครับค่ะนั่นแสดงว่าภาวะบูลลิชสำหรับหุ้นตัวนี้ยังต่อเนื่องได้ต่อนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หุ้นตัวนี้มีไฮอยู่ที่ 28.75 วันนี้เนี่ยมีไฮที่ 29.75 ไปเรียบร้อยแล้วย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็สั้นๆแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเป้าหมายแถวๆตรงนี้นะครับน่าจะขึ้นไปชนแถวๆ31.50 บาทครับแถวๆนี้เล่นจริงกำไรระยะสั้นไปขายตรงนี้ก่อนนะครับก็ยังถือว่าเป็นทรงที่ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าในส่วนของรายวีคเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากรายมันและรายเดย์ซัพพอร์ตแล้วก็ประกอบกับรายวันเนี่ยวันนี้เกิดการทำไฮเออร์ไฮการอ่อนตัวลงมาหรือว่าลงมาแถวๆไฮเดิมของเมื่อวานนี้นะครับแถวๆเนี่ยนะครับ28.75 บาทหรือว่า28.25 บาทเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการซื้อครับค่ะโอเค BTS ต้นทุน9.05 บาทค่ะตัวนี้ดีนี่ครับก็เกิดสัญญาณซื้อไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับไพแพทเทิร์นของตัว BTS เนี่ยนะครับ ก็ชัดเจนนะครับอยู่ในแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ daily weekly แล้วก็ monthly เป็น buy signal ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้จะถามทำอะไรครับอยากจะขายหรือครับหรือว่ายังไงต้านเท่าไหร่คะอ๋อคืออย่างนี้ครับคือถ้าเกิดว่าถ้าถือยาวเนี่ยเราก็ถือยาวไปได้เลยเพราะว่าหุ้นทรงแบบนี้เนี่ยมัน
ปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามแนวต้านสั้นๆของตัว BTS ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 9.45 บาทครับประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยคุณเนี่ยยืนยันว่ามีความแข็งแรงนะครับเพราะว่ามีการทำไฮต่อจากเมื่อวานนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในช่วง 2-3 วันที่แล้วเนี่ยก็ไฮอยู่ตรงนี้ครับ 9.30 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเบรก 9.30 ไปได้เนี่ยมีลุ้นครับแนวต้านต่อไปอยู่ที่ 9.45 ครับแล้วสมมุติถ้าเกิดเบรกไม่ได้เราควรจะล็อกกำไรออกมาที่เท่าไหร่คะก็เบรกไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาครับดูวันต่อไปได้ครับ okay. เพราะว่าคือแนวโน้มมันจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของการสะสมกำลัง okay. แต่ตราบเท่าที่ไม่เกิดสัญญาณขายเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่าเป้าหมายสำคัญของ BTS รอบนี้เนี่ยเราก็ให้ไว้ที่ 9.45 บาทครับค่ะโอเคถือต่อไปก่อนนะคะรอลุ้นนะคะ BH ค่ะบำรุงราษฎร์โอ้ยังไม่มีไม่เอาได้ไหมอันนี้เดถ้ายังไม่มีไม่เอาดีกว่าครับ คุณปอมมองถูกแล้วครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าการลงมาเกิดการเปิด falling gap เพียงแต่ว่า falling gap ยังเป็นเรื่องปกติอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับปัญหาก็คือว่า price pattern ของ BTS เนี่ยการแกว่งไปแกว่งมาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ price pattern ของเซตไอตัว BH เนี่ยบำรุงราษฎร์เนี่ยนะครับเข้าสู่แนวโน้มขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคงต้องใช้ระยะเวลารอก่อนดีกว่าครับว่าเกิดสัญญาณซื้อเมื่อไหร่สัญญาณซื้อในระยะสั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นต้องปิดตลาดเหนือ193บาทครับปิด193บาทได้เนี่ยก็ค่อยเข้าหาจังหวะเข้าไปซื้อ okay. ทิ้งกำไรโดยที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อไปปิด falling gap ที่เปิดไว้ที่206บาท นะครับก็เล่นสั้นๆก็ได้เท่านี้ไปก่อนนะครับ okay. สำหรับในส่วนของตัว BH แต่ว่าณตรงนี้เนี่ยยังไม่แนะนำดีกว่าครับ okay. รอสัญญาณเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ193บาทน่าจะดีกว่าครับค่ะรอก่อนนะ BDMS อีกโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพอันนี้ก็เป็นลงเหมือนกันน่ะตัวนี้เดย์ก็ลงนะครับนะครับถ้ายังไม่มีก็ไว้ก่อนดีกว่าครับเดย์เนี่ยสัญญาณขายเดย์วีคเนี่ยสัญญาณขายนะครับมันเนี่ยเป็นสัญญาณซื้อเพราะฉะนั้นการลงรอบนี้ถ้านักลงทุนเป็นนักลงทุนเล่นสั้นเนี่ยก็ไปหาตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าเกิดจะถือยาวเนี่ยก็ลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อนะครับแต่เพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เห็นตลาดแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะถือดานกันทั้งนั้นนะครับจริงถ้างั้นอย่าเพิ่งนะคะผ่านเซนเทลยังไม่มีตอนนี้49บาท25สตางค์ครับก็แกว่งตัวผันผวนเหมือนกันนะครับก็เดเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณขายนะครับในส่วนของเซนเทลเพียงแต่ว่าในส่วนของวีคและมันเนี่ยเป็นสัญญาณที่ยังคงเป็นสัญญาณซื้ออยู่นั่นหมายถึงว่าแนวโน้มหลักของหุ้นตัวนี้ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็น่าสนใจทีเดียวเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งในระยะสั้นยังไม่มีนะครับเมื่อดูแล้วเนี่ยคือถ้าเล่นกินกำไรระยะสั้นรอสัญญาณซื้อดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะถือยาวหน่อยเพราะว่าแนวโน้มหลักเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นจากการเกิด weekly และ monthly buy signal เนี่ยการอ่อนตัวลงมาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการซื้อนะครับโดยแนวรับสำคัญของตัวCentel เนี่ยจะอยู่แถวบริเวณนี้แหละครับ47บาท25นะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่49บาทตรงบริเวณนี้เลยนั่นหมายความว่าวิธีการในการซื้อเนี่ยก็คือรอซื้อกลยุทธ์แรกก็คือรอซื้อแถวบริเวณ47บาท25นะครับกลยุทธ์ที่2คือถ้าลงไม่หุ้นไม่ลงมาที่แถวบริเวณแนวรับที่47บาท25แล้วเกิดเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ49บาท25ไปได้เนี่ยซึ่งเป็นแนวต้านเนี่ยอันนี้คือ follow to ได้เลยครับก็เบรก49บาทเป้าหมายต่อไปคือ51และ 52.75 บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ลงมาเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ49บาทสำหรับเล่นเก็งกำไรรอลุ้นให้สัญญาณซื้อเกิดในรายวันเนี่ยในวีคในมันเนี่ยสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเบรก49บาทสมมุติว่าวันนี้ปิด49บาท25เนี่ยโฟลโล่ได้แล้วก็ไปลุ้นขายระยะสั้นแนวเป้าหมายต่อไปที่51บาทแล้วก็ 52.75 บาทตามลำดับครับ
ย้ำว่าปิดตลาดก่อนนะคะคือช่วงเย็นๆคุณผู้ชมมาดูราคาอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันอยู่ 49.25 ได้ไหมนะคะไม่ใช่แบบอุ้ยตอนนี้เห็น 49.25 ซื้อเข้าไปปรากฏว่าแล้วตอนเย็นมันปิดลงมาต่ำกว่า 49นี่แย่เลยนะรอก่อนเพราะระหว่างวันอาจจะมีการหลอกกันได้นะครับก็วิธีการซื้อเนี่ยซื้อได้หลายวิธีนะครับก็คือหนึ่งอย่างที่คุณปอมบอกนะครับราคาปิดนะครับหรือว่าระหว่างวันเนี่ยถ้ามีไฮเออร์ไฮวันนี้เนี่ยถ้ามีไฮเออร์ไฮเมื่อวานมีไฮอยู่ที่49.75ถ้าระหว่างวันเนี่ยมีเกิน49.75ก็ follow ได้เลยเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังอยู่เอางี้ถ้าเกิดว่าดูจากกราฟเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า candlestick อยู่ในวิดอินของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ไฮที่49.75แล้วก็โลอยู่ที่48 บาทวันนี้ไม่มี lower low แล้วก็ไม่มีไฮก็ยังอยู่ในวิดอินของ candlestick แท่งวันก่อนปัญหาก็คือว่าถ้าหาจังหวะในการซื้อเนี่ย49.25เนี่ยถ้าซื้อไม่ได้เนี่ยก็รอไปรอรับก่อนที่47.25แต่ถ้าเกิดปิด49.25เรารับหรือระหว่างวันเนี่ยมี50 บาทเนี่ยก็สามารถโซโล่ได้ครับโอเคแต่พอพูดปั๊บมันก็ลงมา49 บาทเลยบีแลนด์วอลเลนต์4บีแลนด์วอลเลนต์4ต้นทุน5 สตางค์ตอนนี้3 ตังค์ต้นทุน5 ตังค์ก็เอาใจช่วยแล้วกันครับคือค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แล้วแหละแล้วยิ่งเป็นวอลเลนด้วยไม่แน่ใจว่าเรื่องหมดอายุเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเอาว่าสัญญาณระยะสั้นเป็นอย่างนี้แล้วกันสัญญาณระยะสั้นเนี่ยสัญญาณซื้อเนี่ยนะครับถ้ามีอยู่แล้วคงไม่ต้องพูดเอาสัญญาณขายแล้วกันนะครับปิดตลาด2 ตังค์ก็เซลล์อะครับเพราะว่าโลมันอยู่ที่3 ตังค์แต่หุ้นแบบนี้เนี่ยเหนื่อยนะผมว่าเหนื่อยใช่ใช่มันเหนื่อยดูการเคลื่อนไหวของราคาเหนื่อยอะครับคือหุ้นคือกว่าจะขยับทีนึงเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยซื้อ5 ตังค์ก็ถูกนะครับแต่ว่ามันก็มี1 ตังค์เหมือนกันเนี่ยลงแต่ละช่องนี่คือแบบมันเยอะนะมันหลาย 10% นะครับคือก็เอาใจช่วยแล้วกันว่าอย่าให้ปิด2 ตังค์ปิด2 ตังค์คือสัญญาณขายนะครับระยะสั้นไม่มีสัญญาณซื้อครับสัญญาณซื้อจะต้องปิดเหนือ4 ตังค์นั่นหมายถึงว่าก็คือปิด5 ตังค์นั่นแหละครับถ้าขายได้ที่ต้นทุนได้ก็ถือว่าเก่งนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับมันลงมาตลอดเลยดูสิต่อ BJC Berry Yogurtยังไม่มีตอนนี้60.50 บาทค่ะก็น่าสนใจนะครับหุ้นตัวนี้เดเนี่ยเป็นสัญญาณซื้อนะครับวีคก็ใช่แล้วก็มันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าถ้าปิดตลาดสิ้นเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะปิดตลาดมันนี่ใช่ไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับนะครับเปิดดูกราฟรายเดือนเนี่ยนะเห็นแคนเดิลสติ๊กเนี่ยทำไฮเออร์ไฮต่อหลังจากเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนไปเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าหุ้นตัวนี้มันก็มีความแข็งแกร่งในแนวโน้มขาขึ้นย่อตัวลงมาเป็นโอกาสในการรับนะครับสั้นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะรับสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยก็นะฮะแนวรับของหุ้นตัวนี้จะอยู่ที่แถวๆบริเวณเนี่ยครับ60 บาท59.75 ถึง 60 บาทก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการรับหุ้นที่มีความแข็งแกร่งแบบนี้เนี่ยนะครับก็มันก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็เกิดการอ่อนตัวลงมาโดยที่ว่าวันนี้เนี่ยมีการทำโลว์โลนะครับดูจากแคนเดิลสติ๊กในรายวันเนี่ยมีการทำโลว์โลจากเมื่อวานนี้ก็ใจเย็นๆรอย่อลงมาแถวๆแนวรับที่เนี่ยแหละครับ59.75 ถึง 60 บาทเราค่อยเข้าไปซื้อนะครับรอบนี้เนี่ยสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยแนวต้านสำคัญเนี่ยยังคงอยู่ที่61.25 บาทลงมาซื้อได้เนี่ยถ้าเล่นสั้นก็ไปขายแถวๆเนี่ยครับ61.25 บาทแต่ว่าถ้าเบรก61.25 บาทไปได้เนี่ยน่าจะเห็น
70บาท75ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบตรงนี้เนี่ยก็ลงมาที่แนวรับเราซื้อขึ้นไปแถวๆแนวต้านปัจจุบันเนี่ยที่61บาท25ขายก่อนเบรก61บาท25โฟลโลได้เลยนะครับก็เป้าหมายต่อไป70บาท75ครับโอเคการบินไทยต้นทุน19บาทค่ะการบินไทยเนี่ยเป็นหุ้นที่เราแนะนำอยู่แล้วนะครับถ้าใครติดตามเปเปอร์เนี่ยแนะนำมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ต้นทุนที่19บาทใช่ไหมครับคืออย่างเงี้ยเวทดีกว่าครับไพ่แพทเทิร์นเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ทำโลว์โลและทำไฮก็หายไปเรียบร้อยแล้วอย่าคิดอะไรมากเลยครับเวทได้เลยเวทได้เลยครับคือหาจังหวะในการเวทนะครับคือต่อรองราคาคงไม่ได้มากเลยครับก็ราคาตรงนี้ก็ถ้าลงมาย่อลงมาเนี่ยไฮเดิมของเมื่อวานเนี่ย17บาท30เพราะฉะนั้นแถวๆ17บาท30ถ้าย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งก็หาจังหวะในการเวทเลยดีกว่าไพ่แพทเทิร์นของการบินไทยเนี่ยนะครับสัญญาณซื้อชัดเจนอยู่แล้วว่าเกิดสัญญาณซื้อในรายวันแล้วก็รายสัปดาห์ลุ้นรายเดือนด้วยนะครับมันลี่เนี่ยจะกลายเป็นบายเนี่ยนะครับสำหรับการบินไทยเนี่ยมันลี่จะกลายเป็นบายถ้าปิดตลาดตรงนี้เลยนะครับเหนือสิ้นเดือนนี้นะครับ17บาท30ครับซึ่งปัจจุบันมันเกิดถ้าวันนี้เป็นถ้าวันนี้เป็นการปิดสิ้นเดือนเนี่ยนี่คือแนวโน้มเนี่ยเปลี่ยนจากดาวเทนเป็นอัพเทนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งต้องซื้อเวทยิ่งถ้ามีใครมีต้นทุนสูงเนี่ยยิ่งต้องซื้อเวทแล้วก็หุ้นคอนเฟิร์มไปเรียบร้อยเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันสิ้นเดือน ต้องรอสิ้นเดือนอีกทีแต่ว่าถ้าถามว่าดูดีไหมดูจากแคนดิสติ้งในรายมันก็เกิดการทำไฮหรือไฮต่อจากเดือนที่แล้วโอกาสที่จะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อหรือว่าเปลี่ยนแนวโน้มหลักจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้เนี่ยจะพูดไงดีมันอยู่ในเซ็ตร้อยแล้วก็ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับว่าแนะนำเลยครับว่าทุนเฉลี่ยดีกว่าเป้าหมายสั้นๆของหุ้นตัวนี้เนี่ยเป้าหมายแรกยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราเขียนไปพอสมควรแล้วหุ้นตัวนี้มีเป้าหมายแรกที่18บาท10ครับ18.10บาทแล้วก็เบรก18.10บาทไปได้ไปลุ้นที่20.60บาทต่อไปทีนี้ถ้าไม่เวทก็คงต้องรอให้ลุ้น18,000ผ่านด้วยการปิดเหนือ18บาท10แล้วก็มีโอกาสไปทดสอบที่20บาท60อันนี้ก็น่าจะรอดเหมือนกันแต่ว่าก็จะนานอ่ะมันก็พูดถึงว่าวิพากษ์ไพร์แพทเทิร์นของตัวการบินไทยถือว่าดีมากครับCKP วันนี้เป็นหุ้นแนะนำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเป้าหมายแรก4บาท12เป้าหมายถัดนี้ถึงเป้าหมายแรกแล้วเป้าหมายถัดไป4บาท24 stop loss 3บาท92เผอิญคุณผู้ชมมีต้นทุน4บาท29ก็ประมาณ4บาท30เนาะน่าจะถัวลงมาแล้วเนี่ยทำยังไงดีทำยังไงดีล่ะก็ซื้อเพิ่มได้ไหมแต่มันก็ไม่ได้ห่างจากตรงนี้เท่าไหร่เอาซื้อเพิ่มไหมคะเป้าหมายถัดไป4บาท24อ่ะคือจริงๆเนี่ยมันชนเป้าหมาย4บาท12เนี่ยมันก็แทบจะไปไม่ไหวแล้วล่ะใช่ประเด็นก็คือว่าย่อลงมาสิครับเพราะวันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เกิดการเปิด rising gap เปิดกระโดดนะครับก็ถ้าตรงนี้เนี่ยซื้อคงไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าเกิดย่อลงมาปิด rising gap เวทนะครับก็ rising gap ของหุ้นตัวนี้ก็อยู่ที่406นะครับแถวๆบริเวณ406ลงมาเนี่ยเราก็ซื้อเพิ่มแล้วก็ดูเป้าหมายที่ให้ไว้กรอบต่อไปก็คือ412ลุ้นเบรก412ไปได้ก็ถึงจะเป็น424ครับโอเค BCH ค่ะบางกอกเชนต้นทุน17บาท30แพทเทิร์นของโรงพยาบาลคล้ายๆกันหมดเลยนะครับรอบนี้สงสัยคนไม่ค่อยอยากจะเข้าโรงพยาบาลหรือยังไงก็ตัวนี้เดลี่เนี่ยยังเป็นเซลล์อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันวีคลี่แล้วก็มันลี่เนี่ยยังคงเป็นบายการอ่อนตัวลงมายังเป็นโอกาสในการหาจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยยังไม่มีการทำโลว์โลว์ในส่วนของที่เป็นแคนเดลสติกก็ต้องดูมันคงอยู่ในกรอบวิทอินนะครับแนวรับของตัวนี้เนี่ยถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่16บาท80ครับแถวๆบริเวณ16บาท80ย่อลงมาเนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยก็คงตรงนี้เป็นแนวรับแต่ว่าถ้า16บาท80ย่อลงมาแล้วหลุดเนี่ย อันนี้ stop loss เลย คือแนะนำตรงจุดที่พูดง่ายๆว่า
stop loss early มากนะครับแนวรับสำคัญคือ16.80 ซื้อ16.80หลุด16.80 stop loss กรอบตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่16.80กับ18 บาทนั่นหมายความว่าถ้าซื้อ16.80หวังใจว่าจะขึ้นไป18 บาทแต่ว่าถ้ามันลงมาต่ำกว่า16.80เรา stop loss 1ช่องแต่ว่าเราได้กำไรถ้ามันจะขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันกรอบ16.80 18 บาทเนี่ยถ้าซื้อตรงแนวรับตรงนี้แล้วไม่หลุดเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปเนี่ยเราไปทดสอบ18 บาทซึ่งเป็นไฮเดิมอีกครั้งนึงเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าอีกเท่าไหร่เนี่ย12 ช่องค่ะนะก็น่าสนใจคือต้นทุนเขามี17.30ควรจะถัวไหมคะก็17.30ใช่ไหมครับก็ลงมาตรงนี้มันน่าสนใจอะครับ16.80เป็นแนวรับแต่ว่าถ้าผิดก็ออกทั้ง2ล็อตเลยแต่ถ้าเกิดถูกเนี่ยก็เวทลงมาแล้วก็มันมีโอกาสที่จะอยู่ในเลนนี้นะครับกรอบการแกว่งตัวสั้นๆจะอยู่ที่16.80ถึง18 บาทไม่อยู่ในกรอบนี้หลุดลงไปข้างล่างแล้วก็สต็อปถ้าอยู่ในกรอบนี้มีโอกาสที่การถัวครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ต้นทุนต่ำลงแล้วก็ดีขึ้นมาเนี่ยเราสามารถรอดมีกำไรจากการลงทุนหุ้นตัวนี้ด้วยค่ะตอนนี้มาดูเซตอินเด็กซ์นะคะติดลบไปแล้ว3 จุดนะคะ1776.52 จุด 1776เกือบจะถึงแนวรับแรกแล้ว1775ติดลบไป 3.28 จุดนะคะคุณผู้ชมคะเสียดายหมดเวลาแล้วนะคะก็ท่านที่ถาม TMB เดี๋ยวย้อนดูได้นะคะแล้วก็มีท่านไหนที่ซ้ำๆอีกไหมไม่มีละหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอเลยไม่ได้พูดฟิวเจอร์เลยนะวันนี้ไม่ได้พูดฟิวเจอร์สักคุณกิจเข้าช้าติดประชุมนะไว้ครั้งหน้าหรือว่าไปติดตามบทวิเคราะห์ของคุณกิจได้นะคะของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะคุณกิจจะเขียนให้อย่างละเอียดเลยเพราะว่าได้ตลอดเพราะเป็นลูกค้า นะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณกฤษวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลก็ขอให้โชคดีในการลงทุนเหมือนเดิมนะคะเฮงๆรวยๆนะคะใครที่ติดตามจนถึงตอนนี้เนี่ยรับพรกันไปเต็มๆนะคะขอบคุณมากค่ะทุกการติดตามวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะฝากสัมมนาวันที่30พฤษภาด้วยนะคะยังมีที่ว่างอยู่นะคะไปเจอกันนะคะงานฟรีมีเกียรตินะคะไปเจอกันได้วันนี้สวัสดีค่ะ